รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทอญหรือจะถามปัญหาก็ว่าไปถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้นี่ไงคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กแพร่แจกบุญเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนฟังชมกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอรานยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมง8โมงตรงในไทยจ้าอย่ามัวเหนียมใกล้เวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ร้อนเกรียม11โมงรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมงบ่ายสามตรงอังกฤษจ้าอย่ามัวเหนียมใกล้เวลาอย่าลืมนะโปรดตระเตรียมจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมนขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7พระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมขออภัยหน้าจอเป็น Indaudi Audience
มันยาวว่าข้างหน้าเป็นตามใจผู้ชมกะไม่ถูกเออจะให้มันตามใจผู้ชมขึ้นต้นแล้วแต่มันยาวไปข้างหน้าเออถ้าจะดูเฟซไอดีไลน์และโทรศัพท์ก็เคาะหน่อยนะเคาะหน้าจอเคาะหน้าจอลงดูได้แทนที่จะโทรเข้ามาทางเฟซนะก็มีเฟซอยู่ที่หน้าจอคือเทพบุญสวยพระครูปริยัติยานุศาสตร์นะส่วนที่กำลังไลฟ์สดอยู่นี้ก็เป็นสวัยเทพบุญกรุณาอย่าโทรคือถ้าโทรแล้วมันพักสายมันพักสายจะได้จะไม่รายการจะพักไปนะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาที่วัดพระสิงห์อังกฤษส่วนไอดีไลน์ก็เป็นไอดีไลน์ของหลวงจีนของเทวปุญโญเทพบุญนะอันนี้ก็โทรกันทางไลน์ได้แต่ถ้าโทรศัพท์เข้าต้องโทรเข้าสถานีวัดฝายหินสถานีวิทยุสสว. FM 105 104.0 FM 104.0หมายเลขโทรศัพท์ในเมืองไทยก็053-226-058 053-226-058มีเวลาก็โทรกันเข้ามาได้ถ้าอยู่ต่างประเทศก็แพงหน่อยบวกหกบวกหกเข้าไปแล้วก็ตัดศูนย์นะบวกหกห้าสามสองสองหกศูนย์ห้าแปดเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันแต่เพียงแต่ว่าตัดศูนย์ออกเหลือ53226058อันนี้ก็ตามอัธยาศัยที่อยู่ในประเทศอังกฤษก็ความจริงมีเบอร์อยู่ลืมไปมีเบอร์ในมีเบอร์ในอังกฤษเนี่ยนะในอังกฤษในไอแลนด์เนี่ยโทรกันได้แต่มันลืมไปลืมดูไม่เป็นไรเนี่ยนะทางเฟซทางไลน์ดีกว่าที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็โอ้โหเข้ามาได้เลยทั้งทางเฟซทั้งทางไลน์นะ นะวันนี้ก็ขึ้นต้นมายาวหน่อยกำลังพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่วัดพระสิงห์UK นี่ลอนคอนทาวลิเวอร์พูลซิตี้สหราชอาณาจักรอังกฤษ
ก็จะอยู่ที่นี่ไปจนถึงวันที่11วันที่11เนี่ย11 มีนาคมนี้ก็จะได้กลับไปที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์นู่นไปที่วัดพุทธมหาธาตุวิชิตทาวคอกเคาทีรีพับลิกออฟไอร์แลนด์ในวันที่11 มีนาคมนี้ก็อยู่ที่นี่อีก4-5 วัน7-8-9-10 11อันนี้ก็นะ FC FC ที่อยู่ทางนี้ก็เข้าเดี๋ยวสวัยเทพบุญนะเข้าเฟซของสวัยเทพบุญได้ละเข้าเฟซของสวัยเทพบุญเราว่าจะไลฟ์สดทางเฟซของสวัยเทพบุญแล้วก็เพราะว่าที่เพราะว่าไม่ได้พักอยู่ที่ที่นี่นะไม่ได้พักอยู่ที่ในอังกฤษไปในไอร์แลนด์ก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ออกตรงนี้เสร็จแล้วจะกลับมาต้นเดือนเมษาในราววันที่สิบที่7-8-9-10นี่แหละกลับมาที่นี่กลับมาที่วัดพระสิงห์แห่งนี้เพราะว่าจะต้องไปประชุมไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธมหาธาตุนะร่วมกับทางเทศบาลเมืองคอกแล้วก็สถาปนิกนะพวกเอนจิเนียร์ที่จะประชุมกันในการเตรียมวางแผนการสร้างวิหารที่วัดพุทธมหาธาตุในวันที่15นี้ในวันที่15เนี่ยอันนั้นวันที่11ก็จะได้เดินทางกลับไปที่ประเทศไอร์แลนด์สำหรับที่วัดพระสิงห์ของเรานี่ก็จะมีกิจกรรมนะจะมีกิจกรรมในวันที่10 มีนาคมนี้โดยท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศพร้อมกับพระธรรมทูตอีก4 รูปรวมเป็น5 รูปร่วมกันจัดทำกิจกรรมที่สำคัญของวัดวันที่10 มีนาคมเวลา10 นาฬิกาจะได้มีการสืบชะตาประจำเดือนเกิดคือเดือนมีนาคมนี้ใครที่เกิดเดือนมีนาคมนะก็มาร่วมกิจกรรมการสืบชะตาสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิภาวนาปฏิบัติทำกรรมฐานเวลา18 นาฬิกาก็จะมีการจุดเทียนพระศิวลีมหาลาภนี่ในวันที่10 มีนาคมซึ่งเป็นอาทิตย์ที่2ของเดือนมันเป็นประจำเดือนทุกอาทิตย์ที่2ของเดือนทางวัด
จะได้มีการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแล้วก็ในวันที่14เมษายนนี่ก็จะมีงานสงกรานต์นะที่วัดนะจัดที่วัดนี่เลยแต่วันสงกรานต์ก็มีการทำบุญตักบาตรแล้วก็มีการทอดผ้าป่าสามัคคีนะปีนี้จะได้มีการรวบรวมจัตุปัจจัยในการสร้างพระธาตุสร้างพระบรมธาตุของวัดพระสิงห์ซึ่งจะได้มีการวางศิลาฤกษ์ฐานพระธาตุนะและบรรจุพระธาตุด้วยในวันที่23มิถุนายนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของทางวัดจะได้ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆท่านนะอ้าวตอนนี้คุณโยมเดียวคุณโยมเดียวอัฐคินสอนคุณโยมเดียวอัฐคินสอนหรืออัฐคินสั้นเลยนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหนึ่งท่านวันนี้สาธุสาธุก็สำหรับกิจกรรมเนี่ยในวัน14เนี่ยนะวันที่14เนี่ยนะเนี่ยเราเชิญร่วมงานสงกรานต์วันวัดพระสิงห์ก็คือ10 นาฬิกาเนี่ยเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาตะเดาะเคราะห์เรียกว่า New Year Chanting New Year Chanting 11 นาฬิกาก็ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพล Offering Rice Offering Rice and Lunch to the Monks แล้วก็เวลาเที่ยงวัน12 นาฬิกานะรับประทานอาหารร่วมกันนี่ having lunch together แล้วก็บ่ายโมงทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์ส่งน้ำพระสงฆ์ทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์แล้วก็ส่งน้ำพระสงฆ์ด้วย offering money free offering money free and water blessing14 April 2024อย่าลืมอย่าลืมวัดพระสิงห์ UK อันนี้นะ We warmly invite everyone to join us for Songkran Festival the Thai New Year's Celebration นี่ภาษาอังกฤษก็มีนี่โบชัวร์ของทางวัดจะได้แจกจะได้แจกไปให้ญาติโยมทั้งหลายสืบต่อไปตอนนี้กำลังทำอยู่กำลังทำเกือบจะเสร็จแล้วนี่เกือบจะเสร็จแล้วก็พอเสร็จสมบูรณ์เนี่ยพอเสร็จสมบูรณ์ก็จะได้เอาเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ก็จะได้เอาแจกให้ญาติโยมสวยงามมากสวยงามมากเอาละตอนนี้คุณโยมขวัญจิตพลคอดนมัสการค่ะท่านสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุ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 อ
อ้าวทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของผู้ชมวันนี้เนื้อหาสาระของผู้ชมจะมีอะไรบ้างเนาะนี่ยังไม่มียังไม่มีคอมเมนต์กันเข้ามานะยังไม่มีคอมเมนต์กันเข้ามาแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนฟังชมกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอฬารยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมธรรมทานนี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นสุดยอดของการให้ทานทั้งหลายให้สิ่งของทั้งหลายจตุปัจจัยข้าวปลาอาหารสร้างโบสถ์ศาลาเจดีย์พระธาตุไม่ใช่ไม่สำคัญนะสำคัญอยู่แต่มันไม่เท่าธรรมทานนะคือการให้ทานแต่การที่ท่านทั้งหลายได้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาหรือโทรเข้ามาพูดคุยเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์เป็นธรรมะเนี่ยเรียกว่าธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานเนี่ยสัพพทานังธรรมทานังชินาตินี่หลอดบูดาเสร็จการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงอ้าวตอนนี้สามเณรน้อยสังเหลือมาแล้วอ่ะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีได้ยินชัดครับนี่ผมฟังในหูนี่ครับเพราะว่าเปิดข้างนอกเสียงมันสะท้อนครับเนี่ยเสียงมันสะท้อนนี่ใส่หูฟังเหมือนกันนี่โอ้วันนี้หนาววันนี้หนาวใช่แสดงว่าวันนี้หนาวดิวัดป้าแดงอ๋อสวดมนต์เสร็จยังใส่ผ้าปุ้มปุ้ยเนี่ยอ๋ออันกะอ๋ออ๋ออ๋อได้เดี๋ยวผมจะเอาเสียงเข้าเดี๋ยวก่อนเอาเสียงเข้าไอ้อันนี้ด้วยอุ๊ยอุ๊ยเอาไมค์มาแล้วไมค์ก็กระเด็นกระดอนอีกเนี่ยกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนนะลองกล้องใหม่นะครับอ๋อยังได้อ่านเตื้ออ้าวคราวนี้เสียงดังเข้าเครื่องละเสียงรีเลย์นิดหน่อยครับทำดีเลย์นิดหน่อยครับเริ่มมาจากครับครับผมเริ่มมานานแล้วได้สัก30 นาทีแล้วอาจารย์น่ะผมบอกอาจารย์ว่า4:30นะ เพราะว่าวันนี้ตื่นเช้าหน่อยวันนี้ตื่นเช้าแต่มันก็ไม่เช้านะเนี่ยตอนนี้ก็โอ้นี่จะ10 โมงที่นี่แล้วจะ10 โมงที่นี่แล้วเอามีที่นนก็น่าจะใกล้5 โมงเย็นแล้วเนี่ย5:00 พอดีอาจารย์ครับใกล้5 โมงเย็นผมขอเริ่มเลย
นักจารย์ครับกับนักมัธยการอาจารย์ครับผมครับครับครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับนักมัธยการนะครับจารย์ผมครับผมก็ผมมีวันนี้หลายปัญหาต่อจากเมื่อวานอาจารย์ครับครับต่อจากเมื่อวานและเริ่มใหม่วันนี้ได้เลยได้เลยปัญหาที่เรียกว่าปัญหาชีวิตของสัตว์โลกที่ผมเคยเรียนถามอาจารย์เมื่อครั้งก่อนครับครับฝากวันนี้จะฝากจะถามฝากญาติโยมด้วยนะครับครับคือที่ผมได้บันทึกไว้ปัญหาชีวิตที่พระเจ้าตรัสรู้ปัญหาชีวิตที่พระเจ้าตรัสรู้ครับในอภิธรรมปิฎกสัจจะพิธรรมเมื่อพระเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่แล้วทรงประมวลปัญหาของสัตว์โลกไว้ดังนี้ก็ไม่ตาจันเสริมเลยนะครับความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความเศร้าโศกความร่ำความคล่ำคล้อยคล่ำควรวญความทุกข์กายทุกข์ใจความประสบกับสิ่งที่อันไม่เป็นที่รักที่พอใจเกิดหรือความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ครับว่าโดยย่ออุปาทานขันเป็นตัวทุกข์อันนี้ข้อแรกก่อนจ้ะครับครับข้อแรกนี้มันเป็นธรรมะขั้นอุกฤษนะเป็นธรรมะขั้นอุกฤษในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ตรัสอยู่ในข้อที่1ของอริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เรียกว่าทุกขังคือความทุกข์ของคนเรานี้แล้วในธรรมนิยามนะในบทสูตรธรรมนิยามสูตรนี้ก็บอกว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญนะอยู่ในธรรมจักรปวัตนสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงครั้งแรกหรือเป็นปฐมเทศนานี่ก็อย่างหนึ่งสืบเนื่องมาจากว่าธรรมนี้นะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอดีตการในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตรัสรู้ก็คือรู้ธรรมนี้รู้ธรรมนี้คือเรื่องของความทุกข์แล้วก็การดับทุกข์สองอย่างเนี้ยนะที่พระพุทธองค์ตรัสว่าปุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจะปัญญาเปมิทุกขันจะทุกขัสสจะนิโรธังซึ่งหมายถึงว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าในอดีตหรือในปัจจุบันหรือที่จะมาในอนาคตก็ตามบัญญัติเรื่องทุกข์และความดับทุกข์นี้เท่านั้นสองเรื่องนี้เท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างข้อที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นการอธิบายว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไงมันมีลักษณะยังไงนะอย่างที่หนึ่งการเกิดอย่างที่สองการแก่ชรามรณะนะการพลัดพรากจากสิ่งของอันเป็นที่รักนะหรือได้ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเนี่ยไอ้นี่แหละมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวทุกข์ตัวที่จะทำให้เกิดไอ้ตัวทุกข์เนี่ยอาจารย์ครับครับผมได้พูดในรายการรุ่งอรุณธรรมเมื่อปี2550โอ้2550นานมาแล้วนี่ครับผมถ้าคนเราทุกคนเนี่ย18ปีมีความประมาทมากประกอบชีวิตอย่างประมาทครับอย่างเช่นดื่มน้ำเมาเล่นการบันนันขับรถเร็วป่วยแล้วไม่ไปหาหมอป่วยแล้วไม่ไปรักษาหมอแต่นอน
ไม่เอาละอะไรเป็นคนเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งผลัดวันประกันพรุ่งครับผมในชีวิตจะหาอะไรดีไม่ได้เด็กผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันชอบกิจจริงสุขก่อนหาพ่อแม่ไปพ่อแม่ให้ไปเรียนทำไมไปเรียนพอถูกใจจะออกจากโรงเรียนก็หางานไม่ได้เพราะว่าอายุไม่ถึงต้องอาศัยพ่อแม่ต่อไปโอ้อันนี้คือผมมัดบันทึกไว้เมื่อจอมลำมาสีมกราคม2510ครับสี่มกราคมความประมาทอย่างหนึ่งท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องของทุกอริยสัจหรือเปล่าเข้าในหัวข้อนี้หรือเปล่าครับแน่นอนแน่นอนถูกต้องแล้วเนี่ยผู้มีกิเลสคุณโยมพอใจบอกว่าพระกันแฮมแล้วลูกเนนไหวสานะครับลูกเนนโยมบอกสาธุสาธุกราบนมัสการครับหลวงพ่อและสามเณรเดี๋ยวคงจะมีอะไรเดี๋ยวคงจะมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเอาตอนนี้พูดถึงเรื่องปัญหาที่ว่าเมื่อกี้นี้ขอเรื่องของทุกข์ก่อนนะจังครับครับเรื่องทุกข์เรื่องความทุกข์เนี่ยครับขึ้นอย่างไม่มีจุดจบนี่แหละคือปัญหาชีวิตครับที่แท้จริงของสัตว์โลกเป็นปัญหาที่ที่ในพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามันในโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรมันก็มีความทุกข์นี่แหละสัจจวิภังคะนะจังครับนะสัจจวิภังคะนิเทศครับสัจจวิภังคะนิเทศโอ้สาธุถ้าพูดว่ายาวนะท่านพูดว่ายาวเหมือนกันแต่อาจารย์ช่วยขยายด้วยนะครับทุกมาโดยสภาวะคือเปลี่ยนบีบคั้นมีทุกโดยสภาวะแล้วก็ทุกเปลี่ยนบีบคั้นอทุกมาโดยสภาวะคือแปดเผาให้เร่าร้อนครับทุกมาโดยสภาวะคืออันปัจจัยปรุงแต่งทุกมาโดยสภาวะคือแปรปรวนอยู่เสมอครับอันนี้เขาบอกในนี้เขาบอกว่าลักษณะเปลี่ยนแผดเผาแปรปรวนเป็นทุกชัดเจนส่วนธรรมันปัจจัยปรุงแต่งเป็นทุกเพราะตัวปัจจัยก็เป็นธรรมที่แปรปรวนซึ่งปรุงแต่งให้ชีวิตแปรปรวนไปด้วยพูดว่าทำเราใดที่มีสภาวะอย่างที่พูดทำเรานั่นแหละคือตัวทุกอริยสัจเป็นธรรมนิยามเป็นกฎเกณฑ์แห่งเป็นกฎเกณฑ์แน่นอนมีอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ใช่กฎศาสดาองค์ใดมาบัญญัติไว้จึงเป็นกฎสากลที่เป็นไปกับชนทุกชาติเชื้อทุกเชื้อชาติทุกศาสนาไม่เว้นแม้แต่เทพเจ้าแม้มนุษย์แม้เดรัจฉานทุกชีวิตล้วนดำเนินไปตามกฎเกณฑ์นี้เสมอเพราะฉะนั้นทุกชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในห้วงน้ำแห่งชาติทุกชราทุกมรณะทุกอาจารย์ขยายความนะฮะในเรื่องของครับครับครับตอนนี้มีคุณโยมมีคุณโยมปทุมโอ้ดอกบัวคุณโยมปทุมจันทวงคุณโยมปทุมจันทวงโอสาธุแล้วก็ท่านพระครูประโชตพัฒนากรทองอินกราบสาธุครับท่านพระครูประโชตพัฒนากรกราบนมัสการครับแล้วก็คุณโยมพอใจบอกว่าลูกเนนเนี่ยควรเรียนบาลีนะครับเพื่อรู้เอาไว้ว่างั้นนะคือไม่มีภูมิปัญญาแล้วนะฮะอีกไม่กี่ปังก็คงจะมรณะแล้วครับจะมรณะแล้วอีกไม่กี่มากน้อยคงมรณะแล้วตอนนี้67แล้วฮะ
อายุ67สุขภาพโอ้สุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ละฮะเออนี่เป็นน้องผู้พูดเนี่ยนะเป็นน้องผม1 ปีนะเนี่ยก็ยังเห็นตามสภาพนะอาจารย์ครับอืเพรามะว่าราโรคภัยเบียดเบียนเยอะเหลือเกินนะโอ้โรคภัยเบียดเบียนเยอะเรียนบาลีฮไมะ่ไหวแล้วไม่ลงฮะแต่เคยเรียนมาบ้างนะเรียนแค่นักธรรมตรีก็นั่นเองครับอาจอารย๋์อครับนักธรรมตรีเออเนี่ครยับคุณโยมพอใจบอกว่าโอ้เนี่ยจะได้รู้เอาไว้เหมือนกันเผื่อรู้ไว้เหมือนกันนะเผื่อเอาไว้เหมือนกันนะก็หมดปัญญาที่จะเรียนแล้วฮะมันไม่จำแล้วเนาะมันเท่มาแก่แล้วถ้ามีความจำนะทุกวันนี้ยังไม่จำเลยฮะหลายอย่างที่ต้องฟื้นต้องหาต้องจดต้องบันทึกไว้เยอะเลยอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนหนุ่มคนสาวเด็กใช่ครับๆนะต้องรีบเรียนบาลีรีบเรียนนักธรรมต้องเพราะว่าเท่าแก่มาแล้วเนี่ยเนี่ยสังขารเราเอาไม่อยู่เอาไใมช่่ฮอยะู่ครับเหมือนกับที่นายอาจารย์นาทมัีนบลอกือามจารหยน้์าที่พูดใช่ไหมมันลืมหน้าลืมหลังครับตอนนี้ผมก็เรียนอะไรไม่ได้เหมือนกันครับผมใหม่ๆนี้ผเรมียนยัไงม่ได้ไปสทีอแบรกผมยังนึไปกไม่สทัอนบเอ๊ะจนะี่คุยกับอะไรกับอาจารย์มันนึกได้แล้วเตรียมไว้แล้วลืมหมดเลยฮะโอ้นี่ไปสอบบาลีมาหลายปีแล้วตกทุกปีประโยคหกไปสอบประโยคหกตกมา4-5 ปีแล้วปีนี้แต่ปีนี้ไม่มีเวลาไปสอบไม่ได้อยู่เมืองไทยก็เลยไม่ได้สอบถ้าสอบก็ตกอีกมีเรื่องมันครับผมมันยากนะบาลีนี่มันยากมากเรียนเอาแค่ปอทอห้าพอแล้วว่างั้นวะยมพอตอหนึ่งสองพอตอหนึ่งก็พอให้อ่านขอให้อ่านไม่เป็นก็พอละจ้ะละไมอ่่านบาลีให้เป็นก็พอละวฮันะนขี้ยายให้เป็นหมดอ่ะอ่านบาลีให้เป็นนะโอ้ดีมากดีฮะมากมันยากบาลีอะจ้ะครับบาลีตอนนี้มันถ้าตามสัจจริงแล้วความจริงแล้วนะภาษาบาลีเป็นบาลีสันสกฤตเป็นของประเทศอินเดียประเทศอินเดียประเทศอินเดียฮะตอนนี้เราเป็นคนเหนืออย่างเงี้ยฮะรู้สึกว่าจะลําบากในเรื่องของภาษาในเรื่องภาษาเป็นคําสมาสก็เป็นคําคือกริคยือาคอะือไรคืออย่างนี้ประธคาืนอคืออย่างนี้คือถ้าเด็กอ่ะเด็กอายุ30, 40, 50, 60, 70, 80เนี่ยโอ้สบายมากครับสบายฮะสบายมากสบายฮะของพวกนี้สบายผมนี่ตอนที่เป็นเนนนะตอนที่เป็นสามเณรนะท่องหูดับตับแต่งนะบาลีทั้งนั้นสวดมนต์เป็นเล่มนะแล้วบาลีไวยากรณ์เนี่ย8 เล่มนะโอ้ท่องหมดเลยตั้งแต่นามอักขยาตสมัตตัทธิสมัญญาพิธานสนธิอะไรเนี่ยนะโอ้เป็นคำสมาธิโอ้จิปาถะท่องนี่จำได้หมดนะต้องว่าปากเปล่าได้เลยนะต้องว่าเดี๋ยปวานกี้เปลว่่าาไม่ไดได้้แล้วอย่างอักขยาตนี่ว่าปากเปล่าได้เลยติอันติสิทธามิมะเตอันเตเสวะเหมะเหตุอันตุสิทธามิมะนะว่าไม่ได้แล้วแต่วัดก่อนนี่มี8 หมวดเนี่ยนะ8 หมวดหมวดละ4 4 8 32นี่นะ32คำเนี่ยว่ารวดเดียวนะไม่หยุดหายใจเลยครับผม ว่ารวดเดียวไม่หยุดหายใจหนูเลยความเสียจสมองำไม่มากดีมาตั้งแตพ่อเพด็อกๆก็จำเอ่อพอมาเรียนภาษาอังกฤษตอนหลังเนี่ยโอ้แย่เลยทีนี้เพราะสมองเราใช้ไปมากไงเราสมองเราใช้ไปมากมาเรียนภาษาอังกฤษตอนอายุ24นี่นะโอ้มันท่องยังไงก็ไม่จำอ่ะจำแล้วก็ลืมจำแล้วก็ลืมเนี่ยสัญญาคือสังขารมีดีอยู่อย่างอาจารย์ครับผมเป็นคนที่มีวาสนาดีนั่นมีครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งคอยสอนตั้งแต่ต้นมานะตั้งแต่ผมเริ่มบวชมาท่านพระครูสุคันธศิลป์เจ้าวาดวัดอุโมงค์เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลสมัยนั้นครับแล้วมีท่านพระครูบุญเลิศชัยวังโสท่านพระครูจรินทร์ต่อมาก็เป็นธรรมครูโคสิตวิทยาพรแล้วมีอาจารย์
ที่คอยให้ความรู้ผมอ่ะโอ้ครับครับครับนี่เพราะฉะนั้นเนนีี่่ยคุณโยเป็มนเพหอตุผใจลก็คอยให้ความรู้เหมือนกันคอยให้กำลังใจบอกว่าความจริงแล้วไม่มีใครตายเลยว่างั้นนะมีเพียงพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกเท่านั้นใช่ใช่ไม่ได้ไม่ตายครับเพราะต้องมรณะแน่อีกวันหนึ่งเป็นชีวไม่น้อยต้องมรณะแหละไม่ต้องไม่ผ้านี้ต้องมีวันตายครับนะไม่มีวันตายนะยังไม่มีวันตายครับแล้วก็บอกว่แตา่มีหมดคำว่าตายแปลว่าแปลความหมายว่าไม่เกิดไม่ดับอีกต่อไปขอบคุณมาก็กมจีะเลพรยะพุทธขอเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าครกัับบพระอรหันต์ที่ไม่เกิดไคมรั่บผมดับไม่เกิดไม่ดับอย่างพวกเราเนี่ยครับผมมันจะต้องตายจะต้องเกิดเวียนเววีย่นายว่ายตตาายยเกิเกดิดนะต้องเวียนว่ายตายเป็เนกไิปดตโอาม้วัฏฏนสี่งถสูากรต้องนะจ้าครับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะหมายชัดแหละชัดชาติทุกมรณะทุกมรณะทุกซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกเนี่ยจะตามเบียดเบียนชีวิตนตี่ามแผนพขระองพุทชธีวิตเจ้าก็ตรัสไว้เปรียบเหมือนกับโคเนี่ยโคที่เขาต้อนเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์ลงค่าสัชตวี์วิตของเรานี่นะเหมือนกคัรบับโผคมที่เขาต้อนเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์อ่ะมันใกล้จะตายไปทุกทีอ่ะเพียงแต่เราไม่รู้ว่าจะตายวันไหนที่ไหนเมื่อไรเท่านั้นเองใชเม่ื่อครไัรบเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นผมวัถึนงพรุ่งนี้มะรืผมนถึนงี้ฝ่ายปีหน้าเดือนหน้าปีหน้าปีต่อไปหรือยังไงเนี่ยมันก็ยังไม่รู้เท่านั้นเองเใพชรา่ะฉะคนรัั้บนชรามรณะเนี่ยชาติชรามรณะเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาครับผมกับเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับครั้งหนึ่งพุทธเจ้าพูดกับพระเจ้าอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ขณะธรรมย่อมปรากฏมีในความเป็นหนุ่มสาวปัญญาที่ธรรมย่อมปรากฏมีในความไม่มีโรคมรณะธรรมย่อมปรากฏมีในชีวิตเนี่ยอาจารย์นะจากพระดำรัสของพุทธเจ้าแสดงว่าความไม่มีโรคมีความเจ็บไข้เป็นที่สุดครับความเป็นหนุ่มเป็นสาวความแก่เป็นที่สุดครับชีวิตเหมือนแต่ชีวิตทั้งหมดมีความตายเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นชรามรณะได้แอบตามเรามาพร้อมกับความเกิดเดินมาพร้อมกันเเรลายเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเมื่อก่อนจันนะผมเดินรอบโบสถ์นะครับได้วันสามสี่รอบหรือสิบรอบเดินจงกรมนะตอนนี้วันละรอบคนหนึ่งเช้ารอบเย็นรอบบ่ายรอบคนหนึ่งไงวันละสามรอบคนหนึ่งนะโอ้ไม่ไหวนะจันนะต้องใช้ไม้เท้าแล้วด้วยฮะโอ้ต้องใช้ไม้สักกนระะเท้าแล้วเพราะว่าถ้าไม้เท้าหลุดจากมือนะเป็นนามว่าถ้าล้มปุ๊บจะเป็นนามปุ๊บทันทีเนี่ยผู้ยมพอใจบอกว่าแม้แต่กินก็เป็นทุกข์ขอรับเหมือนกันนะใช่ครับกินเนี่ยกินเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ครับกินก็เป็นทุกข์ เออแล้วอะไรมันถจ้ะาเป็เรนาสุขและอะไรมันจะเป็นสุขอ่ะอะไรจะเป็นทุกข์การดับเป็นความสุขคใวนามความสคุิขดของผคมือทุกข์น้อยครับครับผมทุกข์น้อยก็กลายเป็นความสุขถ้ายังมีทุกข์มากก็ความสุขอย่าหวังครคัวบามผมสุขนี่คือมีทุกข์น้อยมันเหมือนกับตราชั่งอ่ะสองข้างเนี่ยสองข้างนี่นะถ้าข้างไหนสิ่งของมีมากนะตราชั่งก็ต้องน้อยลงถ้าตราชั่งหนัก2 กิโล3 กิโล5 กิโลเนี่ยสิ่งของก็น้อยลงก็เบาลงก็เหมือนกับตราชั่งเนี่ยตราลูกตุ้มลูกตราชั่งเนี่ยก็เหมือนกับสุขกับทุกข์นะถ้าข้างครัไบหนผมมากนะข้างไหนมากก็มีทุกข์มากข้างไหนน้อยก็มีทุกข์น้อยข้างทุกข์น้อยนะมันก็จะมีทุกข์คน้รอัยบผแล้มวความสุขก็จะมีมากอันนี้คือของผมเป็นของผมมีความสุขมากที่สุดคือได้ทำรายการวิทยุกับอาจารย์โอ้สาธุสาธุและตอนเย็นมามีหลานตัวน้อยตัวเล็กอายุประมาณ4-5 เดือนพ่อก็มาฝากไว้ให้เป็นยาชูกำลัง เป็นมหลีานโตคนนั้น10 ขวบอีกคนหนึ่ง
มาทุกวันอาจารย์อ๋อมาทุกวันกเลำยลังเล่นกันอะไรกันทุกวันนะต้องให้หยอดกระปุกหยอดกระปุกวันละ10 บาทนี่คือยาชูกำลังคนแก่เนี่ยอาจากลุงเป็นปู่จากปู่เป็นปู่หม่อนนะอาจารย์ฮะนี่คือความสุขเล็กๆน้อยๆนะอาจารย์ฮะเหมือนกับผมนั่งคุยกับอาจารย์เลิกว่าเดี๋ยว4 โมง5 โมงจะต้องเรียบตัดน้ำตัดผมแล้วมานั่งคุยกับอาจารย์นี่คือความสุขของผมอย่างหนึ่งอาจารย์ครับครับเป็นความสุขที่จะหาอะไรหาใครมาเทียบไม่ได้อะกับผมครับก็เป็นความรู้สึกเป็นความสุขที่ได้พูดคุยกันที่ได้บรรยายอะไรเผยแผ่ธรรมได้ให้ธรรมเป็นทานใช่อาจารย์ครับเหมือนกับอาจารย์พูดเมื่อกี้อาจารย์ครับครับในเรื่องของสัตว์โลกปัญหาชีวิตของสัตว์โลกเมื่ออาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าสัตว์โลกเหมือนกับฝูงโคที่นายโคบันต้อนไปชั้นใดชีวิตก็ถูกความชราต้อนไปสู่แดนมรณะดังนั้นโอ้นีน่ี่คืนอี่นี่คุณโยมพอใจบอกว่าผมเป็นห่วงพระเนนทุกวันนี้พูดอะไรออกมาไม่คิดให้ดีก่อนและพูดเรื่องการปฏิบัตินั่นจะต้องให้เห็นด้วยปัญญาก่อนค่อยพูดเมื่อนะแล้วก็บอกว่าพอพูดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเอาคำพูดกลับคืนมาไม่ได้นี่นี่นี่ใช่ก่อนใพชู่ดเราเปอย็่นาลืนมายคนยอมพอใจเลยคืออย่างที่พูดอ่ะโบราณก็พูดว่าคําพูดเป็นนายตัวเองครับก่อนพูดนี่เราเป็นนายตอนเราพูดอ่ะมันเป็นเจ้านายเขาตอนเราพูดออกไปแล้วคําพูดของเราน่ะเป็นเจ้านายของเราเองเป็นเจ้านายของเราเนี่ยเพราะฉะนอัย้่นางต้องอย่างต้องเพราะฉะนั้นกับผมน่ะออกตัวแล้วขอบอกไว้ได้เลยว่าผมมีความรู้น้อยต้องกราบเรียนอาจารย์ทุกวันทุกวันทุกครั้งว่าขอความเมตตาจากอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ทุกท่านบัณฑิตยุคนี้สมัยนี้บัณฑิตนักปราชญ์เยอะฟังเราก็เยอะโทรมาคุยก็เยอะครับอันนี้คือเนี่บยัณฑิตนักปราชญ์เยรอายะการที่ผมจัดนี้ตอนแรกผมตั้งชื่อว่าเรียนรู้จากผู้ชมเนี่ยไมเ่รียนรู้จากมันผู้ชไมม่ใช่หรอกผมสำหรับคนอื่นแล้วใช่แต่สำหรับผมน่ะไม่ใช่ผมเป็นผู้ชมเรียนรู้จากครูบาอาจารย์เรียนรูม้จากญมาัตนิโยก็มได้ทั้งสองอย่างครับมันได้ทั้งสองอย่างคือผู้ชมเนี่ยผมก็หวังตั้งใจว่าจะได้มีความรู้อะไรมาแบ่งปันที่เราไม่เคยได้รู้ได้ยินไม่เคยได้ฟังเนี่ยอย่างคุณยมพอใจนี่ก็จะมีมาใหม่เรื่อยๆเลยบางทีเรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าเอ๊ะเรื่องเนี่ยเราไม่เคยได้ยินไม่ฟังอ่ะนะแต่ว่าหรือบางทีได้เคยฟังมาแล้วได้รู้มาแต่มันลืมก็มาเป็นการทบทวนนะมาเป็นการทบทวนอย่างสามเณรก็เนี่ยอายุมากผ่านวัยมาแล้วเคยได้เรียนเคยได้ฟังมาแต่ว่ามันลืมทีนี้พอใไชด้่มาคุยกันพอคนนั้นคนนี้พูดขึ้นมาเสริมขึ้นมาเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้นึกขึ้นมาได้กระจ่างขึ้นอะไรกระนจึ่ากงขึ้ขนึ้นมาอีไกด้แล้วก็ที่ยังสงสัยก็กระจ่างขึ้นตามหลักของการฟังเทศนะที่พุทธเจ้าตรัสไว้สิ่งที่ยังย่อมเป็ได้นพรฟะังพุทธสิ่คงุทณี่ยังไม่เคยฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดก็จะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นบรรเทาความสงสัยจะได้แล้วจิตของผู้ฟังเนี่ยย่อมผ่องใสเพราะฉะนั้นคนที่เนี่ยที่เราได้ฟังจากผู้ชมผู้พูดมาเนี่ยเราก็ได้ความรู้แล้วก็จิตของเราก็ผ่องใสบางทีความสงสัยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีอยู่ในใจของเราถ้ามีใครพูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้กระจ่างเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนอาจารย์ไงว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมนั่งคุยกับอาจารย์กับทุกคนตั้งแต่ผมหมด38 ปีผมจะพูดในเรื่องของทุกแค่นั้นเองครับแค่นั้นแหละคือจะย่างไปนิดหน่อยก็คือสมุทัยแค่นั้นเองอาจารย์
สยัมงุไม่ถทึงัยนิโรธไม่ถึงมรรคอ๋อครับครับยังไม่ถึงนะก็ต้องพยายามไปการปฏิบัติถ้าเราทําตามพระศาสดาบัญญัติเมื่อเริ่มดับเมื่อเริ่มต้นถูกต้องท่ามกลางก็ถูกต้องอันนี้ผู้คุณโยมพอใจบอกคุณโยมพอใจเขียนเข้ามาบอกว่าการปฏิบัตินี่นะถ้าเราทําตามพระศาสดาบัญญัตินะอย่างสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่นะที่พระองค์บัญญัติสติปัฏฐาน4มาอย่างนี้แล้วก็เนี่ยสมถกรรมฐาน40อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสวิปัสสนา73อย่างสรุปลงในไตรลักษณ์อย่างนี้นะอย่างถูกต้องหรือมรรคมีองค์8ประการที่พุทธองค์ตรัสไว้ปัญญาศีลสมาธินะตั้งแต่สมาธิที่จนถึงสมาธิเนี่ยนะเนี่ยเป็นแนวทางเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้พระศาสดาเราบัญญัติไว้สำหรับทุกคนครับคสืําอหรับทุกๆคนสำหรับทุกคนอืคือมศรัทธาต้องมาก่อนปัญญาหรือปัญญามาก่อนศรัทธาต้องมาพร้อมอักนันี้ต้องมาพร้อมกันนะครับนั่นความต้ทอีง่ผต้มองว่มาาพร้อมกันเท่ถา้าที่ปัญญาเท่าที่เห็นมาในอินทรีย์5เนี่ยพระพุทธองค์ทรงเน้นไว้เลยว่าอย่าให้มากกว่ากันอย่าให้น้อยกว่ากันต้องให้มาพร้อมๆกันปัญญามากนี่ก็ไม่ดีปัญญามาคกื่ออนอย่างนี้นะอาจารย์ฮะอาจารย์ลองคิดดูแล้วถ้าว่าปัญญากับศรัทธามาพร้อมกันมองสังคมโลกยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเอาประเทศไทยศรัทธาจะมาก่อนปัญญามันเป็นบางคนครับไม่ฮะอาจารย์ฮะฮะใช่เป็นบางคนส่วนมากจะเป็นแบบนั้นศรัทธามาก่อนอ๋อปัญสญ่วานมากส่วนมากส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคือถูกต้มถูกหลอกถูกช่อโกงเยอะแยะเลยนะอาจารย์ครับอย่างครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เอ้ยอันนี้คือพระศรัทธาพระศรัทธาในเรื่องพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรหมดตอนนี้ถูกต้มกันเป็นร้อยร้อยล้านนะอาจารย์เป็นเพราะเหแสตุดนีง้เป็นว่เพาราะเหตุนี้เองที่พระพุทธองค์ทรงเน้นว่าอย่าไปเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องใช้ปัญญาตัวปัญญาต้องมาคู่กันกับศรัทธาอย่างว่าเนี่ยก่อนจะมีศรัทธาเขาต้อไมง่ใเชช้ื่อปัญในญาสิน่ะงอาจาทรยี์่นะต้องเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ปัญญาเรารู้ปัญญาเราไตรตรองพิจารณาว่าเนี่ยมันเป็นกุศลมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วจึงค่อยเชื่อการไปเชื่อแบบเขาเรียกว่าเนี่ยขออภัยคําพูดมันจะแรงหน่อยก็คือคําว่าเชื่อแบบงมงายเนี่ยนะไม่ใช่ นงั่นมหมายงาถึยงอาจารย์ฮะไม่มีศรัเทชืธ่อาแบบเดี๋ยวอย่างนี้นั่นหมายถึงไม่มีปัญญาครับไม่มีปัญญายังไมไม่่มไีตรปัญญตารองไม่พิจารณายไมั่งไใมช่้กี่ปวััญนญาของตัวเองนะฮะยังไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับครับเป็นสำหรับผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไปแม้กระทั่งเมียมาห้ามกดนะผู้พบตำรวจก็มาบอกก็ยังจะส่งเงินอยู่ดีนั่นแหละครับจะส่งจะกดเงินส่งให้เขาอยู่ดีจะโอนให้เขาถูกดีเมียมาห้ามยังไม่บอกตำรวจมาห้ามอีกจนทะเลาะกับเมียผู้ใหญ่นะจันน่ะจะโอนเงินไปให้ใครจะโอนไว้ก่อนคอลเซ็นเตอร์ถ้าไม่โอนจะต้องตายเขาขู่ถ้าโอนเขาตายแน่นอนไปถูกเขาโกงในเรื่องของการลงทุนหมดไปหลายเลยตยังำเรมื่วอจกมีา้หน้ะามที่ผมพูดไปกับจันตำรวจห้าเมคมัยนก็ลองยังพูดไม่ฟังไม่เชื่อไม่ฟังเมียมาห้ามก็ยังไม่ฟังเลยเนี่ยโดนเขาโกงมาเป็นแสนโอ้ยังผมพูดไปแกมีผู้หญิงคนหนึ่งผมจำมาได้ว่าจังหวัดอะไรแอบอ้างผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองนั้นเป็นเทพเป็นเทพเอาตุ๊กตาลูกเราเป็นพ่อลูกเทพอะไรต่างๆแม้กระทั่งอาจารย์พอทราบนะว่าอาจารย์ไพศาลนะฮะอาจารย์ไพศาลที่ระลึกชาติได้ไหมครับที่ฝันใช่ไหมป้าผมที่อยู่ลำพูนนะอยู่ลำพูนฝันไม่ใช่ระลึกชาติได้แต่ฝันใช่ฝันนะผมเคยไปสมัยเมื่อสัก20 กว่าปีแล้วครับไปกับลูกศิษย์ผมเคยไปแกมาไปว่าพระเจ้าตาเขียวอ่ะพระเจ้าตาเขียวพระเจ้าตาเขียวผมเป็นไงบ้ผางมเคเป็ยนไไปงบ้างไปกับลูกศิษย์ยังไปสร้างเหรียญเลย
เอาสร้างเอาเงินให้เข้าวัดนะฮะสมัยนั้นนะฮะแม้กระทั่งผู้หญิงก็เนี่ยไปแอบอ้างอาจารย์ไปสารเลยซ้ำไปโอ้แอบอ้างกระทั่งเบื้องสูงผู้หญิงที่ไปหลอกเขานี่นะแล้วเขาเนี่ยตอนเนี้ยเขากำลังตามจับอยู่ตอนนี้สงสัยว่าอยู่ๆทางฝั่งพม่าจับเข้ามาจะถ้ากลับเข้ามาถูกจับแน่ครับครับครับเนี่ยกำลังมีปัญหาเข้าคืหูอเข้าไปคือนี่แหละเป็นไปไดม้ันต้องระวังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้มีปัญญากับศรัทธาเนี่ยเท่ากันพอกันนะอย่ามันถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยไม่พิจารณาด้วยตนเองเนี่ยไม่รู้เนี่ยก็หลงไปอย่างเงี้ยก็ทําให้ถูกหลอกถูกหลอกได้แล้วก็เสียเงินเสียทองอันนี้ผู้มีปัญญายมพอใจบอกว่าศีลสมาธิปัญญาคือตัวเดียวนะขอรับเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในทางถูกต้องแล้วนั้นจะหมุนไปไม่สะดุดเลยคือปัญญาและสมาธิเนี่ยนะตอนนี้มีคนยมกุ้งนฤมลยมกุ้งสาธุสาธุยมกุ้งนฤมลบอกกราบนมัสการข้าเหมือนนะยมกุ้งมาแล้วเออก็ยังว่านะอาจารย์อย่างครทับี่ผมมาใจว่านะศีลสมาธิปัญญามันหาได้มันหาคนที่จะมามีศีลมีสมาธิมีปัญญาหาได้น้อยประชากรประเทศไทยมี 95% ที่นับถือพุทธศาสนาครับบางคนมีแค่ในชื่อในบัตรประชาชนนั่นเองว่านับถือพุทธศาสนาพุทธมีชื่ออะไรอย่างเรียนทะเบียนบ้านกันในพุทธศาสนาพุทธไม่เคยเข้าวัดก็มีครับไม่เคยเข้าวัดเลยยังมีครับไม่เคยมานั่งคุยกับพระมีใส่บาตรยังไม่เป็นยังมีเลยครับครับครับก็บางทีก็เขาเกิดอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เกิดมาในตระกูลของชาวพุทธนะแต่ว่ามันยังไม่ได้มีโอกาสหรือยังไม่สนใจยังไม่ได้ไปวัดไปวาไม่ได้อะไรตั้งแต่เด็กมาก็มัวแต่เรียนหนังสือทําการทํางานอะไรไปก็ไม่ค่อยได้สนใจอย่างนี้ก็มันก็มีเยอะครับในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าก็มีเป็นห่วงอาจารย์ครับขนาดอนาถบิณฑิกเศรษฐียังต้องจ้างลูกของตัวเองเนี่ยไปวัดจ้างชายนะฮะนี่จ้างลูกชายไปวัดครับมันไม่ยอมครับมันไม่สนใจเลยเนี่ยตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อก็มาพิจารณาว่ามันไม่ได้แล้วเนี่ยลูกของเราเนี่ยมัวแต่กินแต่อยู่แต่เที่ยวแต่เรียนหนังสือแต่ไปโน่นมานี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนดีนั่นแหละแต่ว่าไม่สนใจเรื่องวัดไงไม่ได้สนใจเรื่องพระเรื่องสงฆ์เรื่องศาสนาแต่ไม่สนใจเรื่องศาสนาอันนี้มันเป็นอย่างนี้มานานครับมันเป็นอย่างนี้มานานก็ต้องคอยกระตุ้นเตือนบอกกล่าวแนะนำไปอย่างนี้นะครับอาจารย์ไพศาลเชื่อไม่ได้ครับเหมือนกันนะโยมพอใจบอกว่าอาจารย์ไพศาลเชื่อไม่ได้ครับว่ะไม่ได้ให้เชื่ออ่าอ่าตมาไม่ได้ให้เชื่ออืมตมาไปเจอท่านสองครั้งหรือสามครั้งจำไม่ได้ไปนะนานแล้ว20 กว่าปีแล้วโอ้นานมาแล้วนานมาแล้วก็ไม่เคยได้ไปติดต่อกันครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยทุกอย่างเลยถ้าว่าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาถ้าเชื่อไปแบบใช้ปัญญาอย่างที่มันพุทธเจ้าบอกอย่าลืมมันมีอยู่4อย่างนะท่านสามเณรเขาเรียกว่าอคติเนี่ยนะความกลัวเนี่ยสำคัญอย่างเมื่อกี้ที่ว่าเขาขู่มาว่าจะตายอย่างเงี้ยจะตายหรือว่าต้องโอนเงินให้เขาอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้อยู่ในความกลัวครับมันคืออย่างนี้นะอาจารย์มันก็จะคนไปเก็บมันอยู่ที่ความโลภมันอยู่ที่กิเลสของคนท่านไม่อุปถากคฤหัสถ์ที่ท่านคิดว่าเป็นพระโสดาบันมันขัดกับพระวินัยนะครับท่านคงลืมไปกระมังหมายถึงอาจารย์ไพศาลไม่อุปถาคฤหัสถ์ที่ท่านคิดว่าเป็นพระโสดาบันมันขัดกับพระวินัยนะครับท่านคงลืมไปกระมังคืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้อ่ะนะไม่รู้ว่าอุปแม้คฤหัสถ์ที่เป็นอาจารย์ไพศาลไม่ได้โกรธอาจารย์นะฮะอาจารย์ไพศาลไม่เคยโกรธ
ไม่ได้บวชหมายถึงว่าไม่ไม่บไดว้ชบไม่วชบวชไม่เป็นไรหมายถึงว่าเป็นพระโสดาบันนี่ไม่บวชก็ได้แต่เป็นฆราวาสก็มีใชเป็่นได้แต่ว่าประการสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่รู้ท่านไม่รู้ว่าคนเนี้ยเป็นโสดาบันนะคนจะต้องได้อุปถัมภ์อุปถากหรือจะต้องได้ให้การดูแลอุ้มชูหรือว่าให้การให้ทานให้การทําบุญสุนทานแก่คนคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยเพราะแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นโสดาบันแต่ถ้ารู้เนี่ยอาจารย์ไพศาลอาจารย์ไพศาลไม่มีการเรียรายเงินนะอาจารย์ครับอ๋ออ่าใช่ใชไม่่มีการเรียรายเงินอะไรต่างอืมอืมๆมีแต่แนะนําให้ไปทําบุญสุนทานทางนั้นหมดอืมอืมเพราะที่ผมรู้จักแกนะฮะไม่มีการเรียรายเงินสมัยผมไปอยู่ในบ้านอยู่กับป๊อปเลยอ๋อครับครับหมอนกับอาจารย์พูดเมื่อกี้อืมที่เศรษฐีเขาจ้างให้ลูกเขาไปอืมให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปนอนกับพระพุทธเจ้าไปเที่ยวกับพระพุทธเจ้าอืมคือเหตุผลต่างๆเศรษฐีอาจารย์อย่าลืมว่าคําว่าเศรษฐีเหมือนกับตอนเนี้ยเรามาถึงยุคนี้สมัยนี้มีไม่น้อยที่เลี้ยงลูกด้วยเงินอืมอืมอืมเลี้ยงลูกด้วยเงินอยากได้อะไรก็ซื้อให้ก็เขามีเงินเนาะไม่ได้การเลี้ยงลูกด้วยเงินไม่อืไดม้กระทืบเท้าเข้าห้องเดี๋ยวก็ได้ละอืมกระทืบเท้าเข้าห้องเดี๋ยวก็ได้ละครับครับครูว่าจะออกจากบ้านจะไม่กลับบ้านเขาต้องควักให้ละอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นอาจารย์นะไอโฟนนะเครื่องเท่าไหร่กี่หมื่นจําเป็นต้องซื้อให้อืมบอกว่าจะมาเรียนมานําเป็นการเรียนหนังสือแต่ไม่นั่งเล่นเกมใช่อืมครับครับอันนี้คือเลี้ยงลูกแบบผิดๆนะจ๊ะอืมเลี้ยงลูกแบบผิดเหมือนกับเศรษฐีอะคทรีั่บอาจารย์พูดเมื่อกี้เลี้ยงลูกด้วยเงินกว่าจะรู้อาจารย์ฮะเกือบไม่ทันอาจารย์ครับเกือบไม่ทันแล้วว่าลูกตัวเองเนี่ยจะต้องได้บรรลุโสดาบันใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่นะอาจารย์นะพอได้ไปมัคนรั้ก็งแรคกงอาจารย์ครั้งแรกต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อาจารย์ว่ามันก็คงจะเป็นบุญน่ะว่ามันใกล้จะเป็นโสดาบันถึงเวลาแล้วเนี่ยมันอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็อาจจะรู้ด้วยญาณก็อาจจะเป็นได้ในการที่ให้ลูกไปนะแต่ที่แน่นอนคือพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าที่เศรษฐีให้มาฟังเทศให้มาฟังธรรมเนี่ยเพราะว่าลูกชายเนี่ยเขาก็มีบุญบารมีแก่กล้าแล้วถ้าพลาดโอกาสถ้คารั้งพแรลกาดจ้โาองไปกาเท่สาไหร่นะอาจารย์ฮะนะครั้งแรกจ้างลูกชายไปเท่าไหร่นะอาจารย์ไปทำอะไรนะตอนแรกเนี่ยให้จำนวนตอนแรกจริงๆเนี่ยไม่ได้บอกจำนวนเพียงแต่บอกว่าจะให้เงินนะจะให้ทีนี้พอกลับมาบ้านเนี่ยพ่อยังไม่ให้เงินเนี่ยไม่กินข้าวไม่กินข้าวเลยนะพอให้เงินตอนนี้ไม่บอกว่าเท่าไหร่ทีนี้ตอนที่สองคือพ่อเห็นว่าไปแล้วไปแล้วก็ไปนั่งไปนอนอยู่หลังทางเราพระหลเัรงาพระประหลธังานหลังพระประธานบ้างหลังท้ายๆคนที่เข้านั่งอยู่ในนั้นบ้างนะไม่ฟังธรรมทีนคีร้ับผมพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระเจ้าพ่อเขาก็เลยบอกว่าจะให้1,000ครับผมตอนแรกเนตี่อยนอนาัจ้นจะเป็น200 500อะไรทำนองเนี้ยทีนี้บอกว่าตจอะนนใัห้้นสหนึ่มงัยพันนั้นวันนี้พ่อจะให้1,000ลูกต้องไปฟังที่พระพุทธเจ้าเทศนะแล้วเอาคาถาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาเล่าให้พ่อฟังว่าอย่างนี้นะครับผมทีนี้คาถาหรือธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นคาถานะให้เอามาเล่าให้พ่อฟังจึงจะเชื่อแล้วจึงจะให้1,000นะ จึงครัจบะผใหม้1,000คราวนี้เอาคราวนี้ไปไกลก็โอ้โหนี่เยอะนี่จะได้เยอะก็เลยเอาไปฟังให้ได้อย่างน้อย1 บทนะคาถาครัหนบึ่ผงมบทอย่างปัทยาวัตรนี่นะ4 บาทนี่นะทีนี้พระพุทธเจ้าแกล้งอีกแล้วพระพุทธเจ้าแกล้งลูกชายไงนะคือไม่ให้แกเข้าใจครับผมฟังผ่านไปแล้ว1 บทไม่จำไม่เข้าใจ
ก็ทําให้แกก็นึกถึงว่าจะได้เงิน1,000เนี่ยก็ฟังอีกเนี่ยฟังบทต่อไปอีกนะพุทธเจ้าแสดงบทต่อไปอีกนะพุทธเจ้าก็แกล้งอีกบอกคือไม่ให้จําคือเป้าประสงค์ก็คือว่าอยากจะให้อยากจะให้ได้ฟังเยอะๆอยากจะให้เกิดความเข้าใจไงฟังแล้วให้เกิดความเข้าใจหลายแง่หลายมุมแล้วจะได้ถึงช่องทางที่จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันไงฟังอีกลืมอีกไม่เข้าใจอีกฟังอีกลืมอีกไม่เข้าใจอีกสุดท้ายสุดท้ายพุทธเจ้าเนี่ยเขาบารมีมาถึงแล้วเขาจะได้บรรลุแล้วก็ปล่อยคือให้เขาเข้าใจไงนี่ฮะให้เขาฟังนะให้เขาจําได้แล้วให้เขาเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของเขาพอเข้าใจปุ๊บมันได้บรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยได้บรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยตอนที่แกล้งไม่ให้เข้าใจเนี่ยคือมันยังไม่ถึงเวลาใช้เวลานานไหมอาจารย์ครับไม่นานครับในตอนกลางคืนหนึ่งคืนเนี่ยก็หลายชั่วโมงอยู่หลายชั่วโมงครับในตอนกลางคืนหลายชั่วโมง1 ยาม2 ยามผ่านไปถึงยามที่ 3นี่ครับยามที่ 3ตอนตี 2ถึง6 โมงเช้านี่นะจึงปล่อยและให้เขาฟังและให้เขาทําความเข้าใจเพราะว่าพุทธองค์ทรงทราบแล้วว่าเนี่ยเขาจะได้บรรลุแล้วปัญญาบารมีเขาแก่กล้าแล้วตอนที่แกล้งอยู่นั่นนะคือถึงจะให้เข้าใจยังไงมันก็ยังไม่ได้บรรลุไงมันยังไม่ได้บรรลุไงพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยญาณนะก็พอเขาพอรู้ว่าถ้าเขาได้เข้าใจตรงนี้แล้วจะได้บรรลุก็ปล่อยให้ฟังให้เข้าใจไอ้ที่ผ่านมาครึ่งคืนท่อนคืนมานี่นะไม่ให้เข้าใจครับไม่ให้เข้าใจพอเข้าใจปุ๊บก็บรรลุเลยครับเป็นพระโสดาบันเลยพอจบที่วันนั้นที่หนีได้นิมนต์พระเจ้าประหยัดเมรุที่บ้านครับถ้าตัวเองนั่นแหละลูกของเศรษฐีนั่นแหละพานิมนต์พระพุทธเจ้าพาไปเลยนำพระพุทธเจ้าจากวัดไปที่บ้านน่ะหาหิ้วบาตรมีอะไรไปด้วยเอารับบาตรของพระพุทธเจ้านําเดินนําหน้าลําพระพุทธเจ้าไปเลยแล้วก็ภิกษุสงฆ์ตามไปด้วยเนี่ยครับผมพ่อก็แปลกใจว่าเอ๊ะวันนี้กลับมาไม่มาคนเดียวนี่เอาพระพุทธเจ้ามาด้วย โอ้วันนี้ดีใจมากเลยเศรษฐีดีใจมากโอ้โหวันนี้นะอุ้มบาตรนําหน้าพระพุทธเจ้ามาเลยนะ เอาว่าเป็นเด็กวัดสมัยนั้นเป็นเด็กเป็นเด็กวัดว่าวันนี้นะพ่อก็ไม่รู้นะพ่อก็ไม่รู้ว่าเป็นโสดาบันพ่อก็ยังไม่รู้ว่าลูกได้บรรลุโสดาบันนะก็เตรียมเงินนี่เตรียมเงิน1,000อ่ะเตรียมเงิน1,000พอพระพุทธเจ้าไปถึงเสด็จไปถึงถวายยังไม่ทันฉันอะไรนะก็ควักเงินออกให้ลูกต่อหน้าพระพุทธเจ้าโอ้เศรษฐีลูกลูกชายเศรษฐีนี่โอ้โหไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนอายแกก็รีบไปหาหมอไงลูกชายเศรษฐีนะปรากฏว่าหมอไม่รับเย็บหน้าแตกหมอไม่รับเย็บหน้าแตกคือแกอายที่ว่าต้องพระพุทธต้องพ่อจ้างไปเนี่ยนะแกกลัวพุทธแกกลัวพุทธเจ้ารู้ยังไม่รู้นะจ๊ะครับจริงพุทธเจ้ารู้แล้วฮะยังไม่รู้นะว่าเศรษฐียังไม่รู้ว่ายังยังเศรษฐีแกรู้แล้วยังไม่รู้เศรษฐียังไม่รู้แต่เศรษฐีก็ตั้งใจไว้แล้วเตรียมเงินไว้แล้วไงหนึ่งให้1,000ไงแล้วก็ดีใจด้วยอาการของลูกวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้โหท่าทางดียิ้มแย้มแจ่มใสอุ้มบาทนำหน้าพระพุทธเจ้ามาเลยอย่างเงี้ยนะ ดีใจมากรีบควักเงินให้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยลูกเศรษฐีบอกว่าโอ้โหไม่ฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเศรษฐีรู้ตอนไหนฮะเศรษฐีรู้ตอนไหนว่าลูกแกสุดปันลูกโสดก็รู้ตอนพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธเจ้าตรัสพุทธเจ้าถามก่อนโอ้เดี๋ยวคุณโยมพอใจบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสเปรียบเทียบว่าบุคคลที่ไปหาพระองค์เปรียบเสมือนขนโคกับเขาโคยังไงเนาะนี่เหมือนขนโคกับเขาโคนะ
ขนโคมันเส้นเล็กใช่ไหมเขาโคมันใหญ่เออความหมายยังเนี่ยลองนึกดูก่อนอันนี้นะไม่เก็ตความหมายยังไม่เก็ตยังไม่เก็ตยังไม่เก็ตอันนี้เนี่ยเนี่ยขนโคขนโคกับเขาโคคนที่ไปหาพระพุทธองค์นี่นะดูอ่านใหม่จงบางตทีรัสเคาเปรรพียเบขาเทอ่ีะยบว่าบุคคลที่ไปหาพระองค์เปรียบเหมือนขนโคกับเขาโคนะก็คืออาจจะหมายถึงว่าบางคนเนี่ยขนโคนี่มันเล็กเขาโคนี่โตบางคนอาจจะมีปัญญาน้อยบางคนมีปัญญามากบางคนมีทุลีในตาน้อยบางคนมีกิเลสมากอาจจะเป็นอาจจะเป็นอย่างนั้นความหมายนี่นะความหมายนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วยังไม่เก็ตเท่าไหร่ทีนี้พูดต่อเรื่องของที่ว่าพระพุทธองค์ตรัสเนี่ยพระองค์ตรัสถามเศรษฐีว่านี่อะไรกันอะไรกันเอาเงินมาให้ทําไมยังไงอย่างเงี้ยนะผมก็จะแกล้งถามเลยนะเนี่ยเศรษฐีก็บอกว่าเนี่ยวันก่อนๆเนี่ยไปมาไม่ฟังธรรมแล้ววันนี้ผมจะให้1,000บอกว่าจะให้1,000เนี่ยพอกลับมาวันนี้อาการดีสดชื่นแจ่มใสน่าจะฟังธรรมมาเหมือนกันนะเศรษฐีบอกพระพุทธเจ้านะบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าท่านเศรษฐีเอาความเป็นโสดาบันเนี่ยมีคุณค่ายิ่งกว่าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติมหาจักรพรรดิราชสมบัติในเมืองนี้ก็ไม่เท่าความเป็นโสดาบันตอนนี้เนี่ยบุตรของเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุตรของเรานะเนี่ยลูกชายเขาเนี่ยนะลูกบุตรของเราเนี่ยถึงได้เป็นพระโสดาบันแล้วอย่าว่าแต่1,000ที่ท่านจะให้นี้เลยทรัพย์สมบัติในเมืองของสาวัตถีเนี่ยของพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยกให้เขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับผมยกให้เขาก็ไม่เอาเพราะว่าเขาได้โสดาบันซึ่งมันมีคุณค่านะยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเงินทองทั้งหลายช้างม้าวัวควายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแก้วแหวนมณีโชติอะไรต่างๆนี่ก็สู้ไม่ได้สู้ความเป็นโสดาบันไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เศรษฐีก็จึงรู้ว่าลูกชายของเราก็เป็นโสดาบันแล้วเนี่ยรู้ตอนนี้เองครับนี่คือได้นี่มไีด้อธิรบาูย้มาละมีอธิบายมาไม่ใช่ว่าไม่ใช่คอรับเหมือนกันนะพวกโยมพอใจบอกว่าไม่ใช่คอรับเขาโคมีอยู่สองเขาแต่ขนโคนับประมาณไม่ได้คอรับอ๋ออย่างนี้เองงั้นเข้าใจ ครับครับเข้าโคใจมีแค่สองเขาครับผมแต่ขนโคเนี่ยมันเยอะมันเยอะคมรัับนผมมากมันก็คราวนี้ก็เปรียบเหมือนคนคนที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ท่านเดี๋ยวที่ว่าเปรียบเทียบเหมือนกับขนโคกับเขาโคเนี่ยนะคงเป็นเพราะว่าคนที่ไม่รู้อ่ะคนทุนมีปัญญาน้อยคนที่จะบรรลุธรรมน่ะมันมีน้อยแต่ว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยมีมากนะที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์เนี่ยนะเหมือนกับขถ้นาขผองมโคถ้าผมเป็นอย่างนั้นผมครับเคยได้เปรียบเทียบอาจารย์ฟังว่าครับอย่างผมนะอย่างผมเคยถามเคยถามมหาท่านสองท่านด้วยกันที่บทอยู่ด้วยกันผมถามว่าผมสวดมนต์ทุกวันทุกวันเพราะผมไม่เคยเปิดหนังสืออ่านเข้าใจผมเลยถามว่าท่านมหาครับผมขอถามหน่อยเถอะว่าคําว่าคู่แห่งบุรุษสี่คู่ถ้าเรียงตัวบุรุษได้8แปลว่าอะไรขยายความให้ผมฟังหน่อยถ้าอธิบายให้ผมฟังผมว่าเอ๊ะเข้าใจละผมก็เข้าใจที่แรกไม่เข้าใจละนะครับพอมาเข้าใจว่าคือความรู้ของผมมันแค่อนุบาลเราจะไปรู้เรื่องของด็อกเตอร์มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาเปรียบเทียบถูกครับถ้ามาศึกษาในบทสวดมนต์แปลว่าคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษจะเป็นอะไรเป็นยังไงถึงจะเข้าใจนะอาจารย์ครับเหมือนกับคุณพอใจพูดเมื่อกี้ผมพอใจคอมเมนต์มันเมื่อกี้ว่าเขาโคกับขนโคครับ
มันเปรียบเทียบกันเห็นง่ายๆแบบนี้อาจารย์ครับมันจะยังรู้เป็นถึงด็อกเตอร์มันเป็นไปไม่ได้หรออาจารย์ครับครับพระพุทธไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระเจ้าตั้ง 84,000 วันพระธรรมขันธ์แค่นิดเดียวเองที่เราศึกษากันตอนนี้อย่างผมนี่ยังไม่เฉียดเลยครับนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าผมเฉียดแล้วผมไม่มานั่งคุยกับอาจารย์ใช่ไหมครับครับครับผมถึงมานั่งคุยกับอาจารย์และคุยกับอาจารย์เดี๋ยวผมทุกท่านขอเฉียดหน่อยเถอะขอเฉียดหน่อยเถอะอาจารย์ยังไม่จบแล้วในเรื่องของสติหมดใจเมื่อกี้ฮะหมดที่พูดเจ้านะครับครับหมดเวลาเนาะหมดเวลามันยังไม่หมดเวลาผมยังไม่หมดเวลายังไม่หมดเหรออีก9นาทีอีก9นาทีอีก9นาทีครับครับขอเอาเหลือแค่5นาทีพออาจารย์เหลือ5นาทีอันที่ไม่จบนี่คืออะไรครับได้ไปโสดาบันแล้วท่านสิทธิจะตามไปเมื่อไหร่ฮะที่ได้ไปโสดาบันหมายถึงท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีเป็นโสดาบันอยู่แล้วเป็นโสดาบันอยู่แล้วเป็นก่อนครับเศรษฐีเป็นก่อนแล้วเป็นโสดาบันก่อนลูกชายเหรอก่อนลูกชายครับก่อนเศรษฐีกับเศรษฐีกับนางวิสาขาเนี่ยเป็นก่อนแล้วครับเป็นก่อนแล้วนะครับโดยที่ได้ทำอะไรจากได้ทำอะไรจากอุจจาระของกันเศรษฐีเนี่ยความจริงนะครับผมมันมีอยู่ตอนหนึ่งประวัติที่ว่าความจริงเศรษฐีเนี่ยจะได้เยอะจะได้บรรลุเยอะบรรลุมากสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ก็ได้แต่ว่าเศรษฐีเนี่ยมีความเกรงใจพระพุทธเจ้าไม่อยากจะรบกวนถามปัญหาอะไรต่างๆพระพุทธเจ้านะคือคอยอุปถัมภ์อุปถากแล้วก็มัวยุ่งอยู่กับเรื่องทานเรื่องการให้ทานเนี่ยในการถวายบำรุงพระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็จะเข้าไปทีไรเข้าไปหาพระพุทธเจ้าทีไรเนี่ยก็โอ้เกรงอกเกรงใจไม่อยากรบกวนไม่อยากถามพระพุทธเจ้าครับครับผมเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็ได้ดูได้ตรวจดูตรวจดูได้เห็นว่ามันยังไม่ถึงเวลาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะพอถึงเวลาพระพุทธเจ้าก็จึงแสดงธรรมให้เองโดยไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ต้องอะไรแล้วเศรษฐีก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยส่วนธรรมะว่าอย่างไรอันนี้ผมลืมไปแล้วไม่แน่ใจว่าธรรมะอะไรที่พระพุทธองค์ตรัสสอนกับครับท่านเศรษฐีครับเอาไม่ได้เอาไว้ต่อวันต่อไปนะเอาไว้ต่อวันต่อไปเราไปหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลหรือบางทีหรือบางทีคุณโยมพอใจอาจจะจำได้ก็ได้คุณโยมพอใจอาจารย์เล็กเจียวนะครับฮะอาจารย์เล็กเจียวไว้ด้วยนะครับนะครับอาจารย์เล็กเจียวไว้ด้วยอ๋อเขียนไว้ครับเขียนไว้ด้วยครับอ๋อได้ครับได้ครับฝากด้วยนะอาจารย์ครับเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีอาจารย์ขอเมตตาอาจารย์ให้พรกับญาติโยมนะครับครับครับขอบคุณสามเณรที่เข้ามาสนทนาและให้ความรู้ให้ข้อคิดคำถามอะไรต่างๆเป็นอย่างดีทำให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่เข้าร่วมในการสนทนาธรรมในการในรายการตามใจผู้ชมในวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจรวมทั้งสามเณรให้มีความสุขมีความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการเทอญสาธุกราบขอบพระคุณอาจารย์ครับสาธุครับเอาละทีนี้สามเณรก็
สามเณรก็ได้สนทนาธรรมพูดเรื่องโดยเรื่องวันนี้พูดเรื่องของความทุกข์แล้วก็ลามปามไปหลายอย่างไม่ใช่ลามปามเนอะไปหลายหลายเรื่องเนี่ยไปหลายเรื่องหลายราวมีแง่มุมต่างๆนะในเรื่องของความทุกข์เนี่ยความจริงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทุกพระองค์ปรารถนาในการที่จะบรรลุธรรมเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยให้คนทั้งหลายเนี่ยพ้นจากความทุกข์นะจึงได้บำเพ็ญบารมีจึงได้พยายามในการที่จะตรัสรู้และเป้าหมายของการตรัสรู้มาแล้วเนี่ยหนึ่งเพื่อให้ตัวเองได้บรรลุเพื่อให้ตัวเองได้พ้นจากทุกข์นะเสร็จแล้วก็สองให้คนอื่นให้สาวกให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังหรือชาวโลกนะได้บรรลุตามแล้วได้รู้ตามแล้วได้พ้นจากทุกข์เหมือนพระองค์เนี่ยอันนี้เป็นเจตนาปรารภที่พระพุทธองค์ทรงมีปณิธานทรงตั้งไว้ตั้งแต่แรกในการที่อยากจะเป็นในการอยากที่อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตั้งแต่สมัยที่อยากจะเป็นพระพุทธเจ้านี่เล่าย้อนอีกนิดนึงก็คือว่าได้ครั้งแรกเลยจริงๆเนี่ยได้ทรงเห็นพระพี่ชายนะพระพี่ชายของตัวเองเนี่ยเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าโอ้ได้บรรลุธรรมแล้วได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีความสุขอ้วนท้วนตุ้ยนุ้ยอยู่สุขสบายเพราะว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ไม่สอนใครไปบิณฑบาตมาฉันก็ปฏิบัติเองก็อยู่ในผาสุขธรรมของตัวเองก็จึงได้ตั้งความปรารถนาเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมีความสุขอันนี้ก็เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่สอนใครแม้ตัวเองไปถามเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็พูดนิดๆหน่อยๆพอเป็นปริศนาส่วนใหญ่พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดปริศนาธรรมไม่สอนอันนั้นจึงตั้งความปรารถนาว่าถ้าได้บรรลุหนึ่งได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าสองได้สอนคนอื่นเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะได้สอนคนอื่นด้วยตนเองได้รู้ด้วยแล้วก็ได้สอนคนอื่นด้วยนะดังนั้นก็จึงตั้งความปรารถนาในการที่อยากจะเป็นในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าจะได้สอนคนอื่นๆด้วยไม่เหมือนกับพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เป็นพี่ชายของตัวเองเนี่ยคือพี่ชายเนี่ยออกบวชแล้วให้ตัวเองนี่อะไรให้ตัวเองเนี่ยเป็นกษัตริย์นะให้ตัวเองนี่เป็นกษัตริย์ตอนนั้นนะครั้งแรกจริงๆเนี่ยก่อน20อสงไขยเนี่ยก่อน20อสงไขยยิ่งด้วยกําไรแสนกับเนี่ยนะยิ่งด้วยกําไรแสนกับเนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานนะตั้งแต่ตอนนั้นเลยเรื่อยมาจนครบ20อสงไขยแสนกับมาในชาติที่เป็นพระสิทธัตถานี้จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็เที่ยวสั่งสอนคนอื่นให้รู้ตามนี่อันนี้เป็นเจตนาปรารภเดิมจริงๆของพระพุทธองค์นะมาตั้งแต่แรกเอาแล้ววันนี้เวลาของรายการตามใจผู้ชมเนี่ย indulge the audience ตามใจผู้ชมวันนี้ก็หมดเวลาขอโมทนากับทุกๆท่านญาติโยมทุกๆคนที่
FC ทุกๆคนที่เข้ามาในวันนี้โดยเฉพาะคุณโยมพอใจโอ้โยมกุ้งเข้ามาโยมกุ้งนฤมลสาธุสาธุนะเดี๋ยวก่อนก่อนลาจากขอฝากคำกลอนเป็นถ้อยสุนทรแก่ท่านทั้งหลายอาลัยจริงๆทั้งหญิงทั้งชายทั้งขวาและซ้ายด้วยใจอารีจะขออวยพรเป็นกลอนรำพันให้โยมทุกท่านจงเป็นเศรษฐีจะทำอะไรก็ขอให้ได้ผลดีญาติโยมน้องพี่โชคดีมีชัยขอโยมจงมั่นขวัญเอ้ยจงยืนจะหลับจะตื่นให้สุขสดใสให้โยมมีสุขอยู่ตลอดไปสุขนอกสุขในยืนเดินนั่งนอนขอเจริญพร